สวัสดีครับวันนี้มารีวิวลานกลางเต็นท์เขื่อนอ่างเก็บน้ำนะแม่ประจันนะครับที่เพชรบุรีเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับนี่ๆๆตรงนี้นะครับคือเราเข้ามาเราจะมาวิ่งบนสันเขื่อนนู้นก่อนนะครับตรงนั้นจะเป็นสันเขื่อนนะครับสังเกตมันจะเป็นทิวยาวเลยนะครับแล้วก็จะมีพระนอนตรงนู้นด้วยนะสังเกตนอนทองๆตรงนู้นนะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับคือที่มาเนี่ยคือจะมาตกปลาแล้วเพื่อนพามานะครับอ่างก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ลานที่กลางเต็นท์เนี่ยคือกว้างมากนะครับสังเกตนะครับอันนี้จะเป็นสามารถเรากางเต็นท์ได้เลยแต่เต็นท์ผมอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้ผมเดินมากว้างเอียพร้อมนะครับยังไม่ได้นะครับก็คือตอนนี้น้ำมันขึ้นนะครับตอนนี้เป็นเดือนตุลานะน้ำขึ้นแต่ก็ยังมีลานกว้างให้ได้กลางนะครับก็คือตรงเนี้ยไม่มีห้องน้ำไม่มีร้านขายของก็ใครที่จะมาก็ต้องสายตกปลาปักเบ็ดลงตะคัดนะครับก็จะมีกิจกรรมให้ทำนะครับเกี่ยวกับหาปลาเนี่ยปกติจะมีคนมานะครับมาตั้งแคมป์แล้วก็ตกปลาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่วันหยุดคนก็เลยน้อยนิดนึงนะครับแต่มันจะมีวัวด้วยนะคือมันจะมีวัวเขาจะไล่ลงมาเลี้ยงตลอดนะครับก็ตรงนี้ไม่ค่อยมีชุมชนที่มันอยู่บนนี้เท่าไหร่นะครับบ้านที่จะอยู่ก็คือต้องลงไปจากสันเขื่อนไปนะครับก็ตรงเนี้ยคือมันไม่ได้ไกลมากจากกรุงเทพนะครับถ้าใครอยากจะมากางเต็นท์นะครับแล้วก็มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการตกปลาหรือพาลูกๆหลานๆเพื่อนๆเนี่ยครับมาวิ่งเล่นตรงนี้ได้นะครับผมว่าก็กว้างลานกว้างมากแล้วก็ถ้าวันธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยมีคนนะครับวันหยุดนะครับแต่เลิกไม่แน่ใจแล้วผมไม่เคยมาก็วันนี้เดี๋ยวมารีวิวนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยไม่มีเลยนะครับก็จะเข้าน้ำก็เข้าป่าอย่างเดียวนะครับป่ากระเมาะหรือไม่ตรงใดตรงหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะมาก็ตุนของกินของใช้ไม้ครบนะครับก็อยู่ได้นะแต่อาบน้ำสะอาดนะน้ำค่อนข้างใสนะครับไม่ขุ่นสามารถอาบในนี้ได้เลยโอเคนะครับก็สามารถใช้เสียงได้ด้วยเพราะรอบข้างเนี่ยไม่มีบ้านเลยไม่มีบ้านคนอยู่แต่กลางคืนก็จะมีคนชาวบ้านแถวนี้นะครับขับมอเตอร์ไซค์มาพยายามเบ็ดมาเก็บตะคัดหาปลากันตอนกลางคืนก็มีนะครับแต่กลางวันวันนี้ผมมาวันอังคารวันอังคารก็มีแค่เจ้าเดียวแกน่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เก็บไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วให้ดูบรรยากาศสวยๆนะครับลองดูนะครับสวยนะครับลมเย็นนะครับลมเย็นตลอดเลยเดี๋ยวมารู้ว่ากลางคืนมันจะมียุงหรือเปล่านะครับถ้าใครอยากมากางเต็นท์ตรงนี้ตั้งแคมป์ตรงนี้ก็ได้เลยนะครับแนะนำอ่างเก็บน้ำแม่ประจันโอเคครับผมหรือเขื่อนแม่ประจันไม่รู้นะโอเคครับถ้าข้างหน้ามีรีวิวอะไรจะมาให้ดูก็รอติดตามกันได้นะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ